สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับขนมปังหน้ากระเทียมอบกรอบตาริตเติ้ลฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นกระเทียมนะจ๊ะเราได้กระเทียมมาทั้งหมด 17% นะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีแป้งสาลีใครแพ้แป้งสาลีก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วเขาเขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดังนั้นของพวกนี้เราทานได้นะแต่ทานแล้วอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะมาแล้วในนี้นะครับมีน้ำตาล14กรัมนะครับมาแกะเลยนะจ๊ะนี่เฮ้ยกินดีโอเคนะเฮ้ยกินกระเทียมนะครับดีมากนี่แผ่นขนาดนี้เลยจ้าเฮ้ยโอเคนะถ้าเป็นเจ้าอื่นจะเล็กกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยครับว่ารสชาติเป็นไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังให้ดูความหนาเลยนะความหนาประมาณขนาดนี้โอเคนะทำค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดูดิทางการนี่เนี่ยด้านข้างอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นการอบแบบด้านเดียวนะครับก็คือเขาจะอบด้านเดียวนะครับต้องมือบางเจ้านะถึงอบสองด้านแต่ก็คือตามมาตรฐานอบด้านเดียวนะครับหน้าหลังเขาบอกว่าตอนนี้ก็ทันกับเฮ้ยโอ้มากอย่างแรกคือกินขนมปังกระเทียมดีอย่างที่สองนะครับกรอบแล้วก็พอแผ่นไม่หนาเนี่ยมันก็ยังง่ายนะครับในการเคี้ยวซึ่งตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่วะ20 กว่าบาทมั้งให้ทำเถอะนะครับ20 กว่าบาทแหละให้เท่ากับราคาเฮ้ยให้ผ่านมากๆนะครับเนี่ยน่าใจนะครับส่วนมากพอถ้าเกิดทำขายเนี่ยมันจะเล็กกว่าลิตเติ้ลฟาร์มครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าของลิตเติ้ลฟาร์มเฮ้ยทำแผ่นใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งนะครับรสชาติเนี่ยก็ใกล้เคียงกับขนมปังกระเทียมที่เราไปกินจานนั้นนะจากอันนั้นอ่ะมันจะแผ่นใหญ่กว่านี้แล้วก็หนากว่านี้แต่เขาอ่ะทำนะครับเนี่ยเห็นไหมให้มันเล็กกว่านะครับแล้วก็ความเข้มข้นได้พอๆกันเลยถือว่าทายาทง่ายๆคือคุณจินตนาการเลยเหมือนกับไปกินพวกร้านสเต็กนะครับแล้วก็มันจะมีแบบไอ้เมนูขนมปังกระเทียมใช่ไหมนั่นก็สั่งเราก็สั่งขนมปังกระเทียมมาจะได้แผ่นใหญ่อันนี้คือแบบถูกตัดให้เป็นแผ่นเล็กครับเฮ้ยกระเทียมเขาค่อนข้างถึงใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่กระเทียมมาเยอะนะครับ 17% นะครับเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะใส่ไม่ถึงนะครับมันทำใหขาดรสชาติกระเทียมไปนิดนึงแต่เนี่ยเขาใส่มาอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นแบบว่าเฮ้ยโอเคถือว่าโอมากอ่ะลุงมาเขาทอดกระเทียมบดังเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยครับแล้วก็แป้งเขาก็ค่อนข้างจะดีทั้งหนมแป้งอบดีแล้วแป้งดีไม่หนาก็เคี้ยวกรุบกรอบนะครับถือว่าทำได้ดีโอเคครับด้วยการรีวิวคลิปนี้ไปเองที่นี่นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ